ลาก่อนดร. ทูลสวัสดีครับและนี่คือเกมที่ถูกขอเข้ามามากที่สุดในช่วงเวลานี้นะฮะนั่นก็คือเกมระหว่างทีมทันราอีสปอร์ตกับ T1 ที่เพิ่งแข่งกันไปในทัวร์ขั้นเวลา TI ใหม่ก็คือ ESL 1-4 นั่นเองและในเกมนี้ครับที่ทันราไนท์เล่น Keeper of the Light Mid Lane ไว้นะโอ้โหสุดจริงๆคือทันราเนี่ยก็เป็นทีมที่มันรับครีเอทตั้งแต่สมัยชิงรอบคัดเลือกกับ OG แล้วนะถึงสุดท้ายเนี่ยจะแพ้ OG ไปแต่ก็โอ้โหเป็นที่ตราตรึงใจท่านผู้ชมไปพอสมควรอย่างเช่นมิทเทิลเวิร์นมิดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ในแพทใหม่จะจุด30เขาก็ได้กลับมาพร้อมกับ Keeper of the Light Mid นะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าทันรานายเล่น Keeper of the Light Mid เกมนี้ว่ายังไงแนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแข่งเกมนี้แบบสดๆนะฮะไปดูกันดีกว่าครับช่วงขายของตอนคลีเตอร์นะครับผู้สนับสนุนของคลิปนี้ก็คือคลินิกกายภาพบำบัดรัชตากายานั่นเองนะฮะสำหรับท่านไหนที่มีอาการต่างๆเช่นปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ไม่ว่าเพิ่งเป็นหรือเรื้อรังมานานแล้วนะฮะสามารถโทรเข้าไปสอบถามอาการหรือทำการนัดหมายเข้ารักษาได้ที่เบอร์นี้เลยนะ0623533215พิเศษโทรไปนาทีนี้ได้ส่วนรอเล่นนะโทรไปตอนไหนก็ได้นะฮะจะได้รักษาร่างกายให้ใช้ได้สมบูรณ์ไปนานๆ นะครับแล้วมาถึงเลยนะต่อเนื่องเข้าเกมนะทันร่าในอัพสกิล1มาระเบิดเปรี้ยงเข้าไปได้คลิปเลนไป2ตัวกับสกิล Illuminate นะสกิลนี้แหละนะเป็นสกิลสำคัญที่ได้บัฟมาในแพทล่าสุดทำให้ Keeper Light เนี่ยมันเอามาเล่นเป็นตัวมิดได้ในเกมนี้นะฮะโดยมันลดเวลาชาร์จเต็มเนี่ยให้เหลือแค่3วิเท่านั้นเองแต่ว่าได้เดเมจเท่าเดิมนะฮะ Illuminate เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะเสียอย่างเดียวคือพออัพเยอะๆเนี่ยมันชาร์จนานนะคือแพทเก่าเนี่ยมันต้องชาร์จ4วิอ่ะถึงจะได้เดเมจเต็ม500แต่แพทนี้เนี่ยแค่ชาร์จ3วิก็ได้เดเมจเต็ม500เหมือนกันนะกลายเป็นว่าทันด้านายครับเอามาใช้แบบนี้ได้ครับต้นเกมใช้ลาสคลีนในเลนแบบเกลี้ยงๆนะคือการยืนชาร์จเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรในช่วงยืนเลนต้นๆอยู่แล้วเพราะว่าศัตรูเนี่ยก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมแล้วเดเมจต่อให้อัพมาแต้มเดียวเนี่ยมันก็เยอะมากๆแล้วนะครับแต้มแรกเนี่ยอิลูมิเนททำเดเมจสูงสุดถึง225ยืนชาร์จ3วินะถ้ากับว่าเนี่ยครับสังเกตนายครับตีคลิปตีไก่2ทีแล้วก็ยืนชาร์จเต็มเวลาครับคือคลิปตีไก่นี่คือลาดได้ง่ายมากนะตี3ทีก็คือตายไปเลยนะขนาดเมื่อกี้ตี2ทียังเหลือเลือดอยู่นิดนึงเห็นป่ะแต่โอกาสที่ฝั่งตรงข้ามจะดีนายได้เนี่ยน้อยมากๆครับแล้วอย่างเมื่อกี้น่ะคือก็อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคคือคลิปมันเหลือเลือดนิดเดียวแต่อย่างตอนเนี้ยอัพมา2แต้มแล้วกลายเป็นว่าอิลูมิเนทเนี่ยเดเมจ325นะสามารถลาดคลิปตีไก่ได้เลยนะภายในการยืนชาร์จเต็มครั้งเดียวครับคลิปตีไก่เลือดเต็มครับตายไปแล้วนะ2นาทีครับเดินมาสแต็กครีปป่าแบบอย่างง่ายดายแล้วยืนเวฟอัดเข้าไปด้วยนะด้วยความไกลของสกิล1นะสังเกตระยะความไกลความกว้างของม้าที่มันลอยออกไปอ่ะมันไกลและกว้างมากนะฮะแล้วก็อัพสกิล3ช็อกกะเมจิกมาเติมมานานแล้วลดคูลดาวน์ตัวเองเวฟเข้าไปอีกทีได้ฟาร์มสแต็กครีปป่าทั้งสแต็กอันนั้นเลยในเวลา2นาทีเท่านั้นนะแล้วก็นี่เลยครับวิ่งกลับเข้าเลนครับยืนเวฟอัดครีปต่อครับเปรี้ยงเข้าไปเต็มๆแล้วสังเกตว่าทำไมต้องมาลึกจังเพราะว่าเมื่อกี้เวฟเมื่อกี้มันทะลุเข้าไปถึงครีปป่ากลุ่มหลังกลุ่มนั้นได้เลยนะของฝั่งตรงข้ามอ่ะคือเผื่อไปเลยนะเผื่อไปโดนตรงนั้นเลยนะแล้วก็ฉกกระเมจิกรีเจนมานาตัวเองแบบรัวๆสกิล3เนี่ยจะทำการเพิ่มมานาให้กับเป้าหมายและลดคูลดาวน์สกิลธรรมดาของเป้าหมายด้วยนะนี่ครับเวฟอัดครีปป่ากลุ่มเดิมตรงนี้เข้ามาครับและรีเจนมานาตัวเองครับแล้วคูลดาวน์สกิล1คือวนกลับมาเลยนะคือเดิมทีเนี่ยสกิลเนี้ยมันอารมณ์แบบเป็นสกิลซับเพื่อนอะเอามาเลือกคอมโบกับตัวที่ต้องการมานาแล้วก็สกิลคูลดาวน์แล้วดีๆอย่างเช่น Bristleback อะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในคอมโบคลาสสิกเลยแต่ว่าทันราไนน์เนี่ยพอเขาเอามาเล่นมิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นสายอวยตัวเองนะก็คือเติมมานาให้ตัวเองสามารถสกิล1 Illuminate ได้รัวๆนะแล้วตอนนี้ครับไอเทมหลักของสายนี้ก็มาแล้วก็คือ New Talisman 3อันนั่นเองนี่เลยครับเงินที่ได้มาทั้งหมดในช่วงต้นเกม3นาทีแรกเนี่ยเอามาอัดไปที่ไอเทม3ชิ้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอเทมนี้ครับมันมีสเปลแอมชิ้นละ 3% ครับเวฟเข้าไปเปรี้ยงมันเพิ่มเดเมจให้สกิล1เราแรงขึ้นครับคือสังเกตเมื่อกี้เวฟทีเดียวเนี่ยแทบจะได้ครีปทั้งเวฟแล้วอะครีปตีใกล้เลือดลดไปนิดหน่อยคือตายไปเลยนะเพราะตอนนี้เดเมจ425บวกนู3อันอีก 9% ครับแล้วยังไม่นับว่ามันได้อินมาด้วยทำให้ตีธรรมดาแรงขึ้นถึงจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่ก็ตามอยู่แล้วนะแล้วก็ได้อินที่ทำให้หลอดมานาเยอะขึ้นก็เล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับรีมานาตัวเองตัวนี้มานาเต็มเลยแล้วก็นี่เลยครับจังหวะนี้3นาที50กว่าวิเดินมาอิลูมิเนทชาร์จใส่ครีปป่าสแต็กครีปป่า3กลุ่มพร้อมกันครับเพราะเวฟเลยไปโดนครีปนี้แล้วก็ตีครีปนึงแล้วก็เนี่ยลากอีกครีปข้างหลังออกมาจากการตีธรรมดาสแต็กแบบเน้นๆ นะฮะแล้วก็วิ่งมารับครีปเล่นต่อโดยการยืนชาร์จเปรี้ยงเข้าไปได้ครีปทุกตัวตอนนี้ก็ได้บูสต์มาแล้วด้วยนะแล้วเติมมานาตัวเองตลอดสังเกตว่ามานาเต็มตลอดเพราะไอ้ชักระเมจิกเนี่ย
ก็เติมได้นะเติมอัพมา2แต้มเติม180แล้วนะสกิล1ไปโดนคลีปปากกลุ่มไกลๆกลุ่มนั้นอีกแล้วเห็นป่ะโอ้โหแล้วเลเวล6เนี่ยก้าวปันตีมาแล้วอะไรวะเนี่ยเลเวล6แล้วเหรอเลเวล6ไวมากนะครับ4นาทีกว่าเพิ่ง6แล้วนะแม็กนัทยังเลเวล5อยู่เลยเพราะอะไรเพราะมันไปฟาร์มป่าแบบโคตรไวไงมันได้ประสบการณ์จากคลีปป่าด้วยนะมายืนเวฟใส่คลีปป่ากลุ่มเล็กต่อได้ฟาร์มมาอย่างไวและวิ่งเข้าป่าใหญ่ต่อนาทีคือสังเกตทามมิ่งแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ยคือค่อนข้างเป๊ะนะคือวินาทีอ่ะเป็นวิต่อวิต่อวิเลยนะแบบวิ่งมาฟาร์มคลีปเดย์แล้วเนี่ย50อ่ะวิ่งมาฟาร์มป่าต่อครับแล้วเหมือนเดิมครับไม่ใช่ฟาร์มธรรมดาครับสแต็กเพิ่มด้วยครับ2กลุ่มนี้ครับเวฟโดน2กลุ่มดึงลงล่างสแต็กทั้ง2กลุ่มพร้อมกันด้วยตัวคนเดียวนะคือเอาจริงคีเปอร์อัพเดอร์ไลท์ซัพพอร์ตก็สแต็กแบบนี้ได้นะแต่นี่คือมันสแต็กเองฟาร์มเองไงแล้ววิ่งมาเวฟคลีปเลนกลางตายหมดคือสังเกตความไกลอ่ะคือจุดเด่นคือความไกลนะฮีโร่มิดหลายตัวก็เคลียร์เวฟแบบนี้ได้แต่ปัญหาคือ1มานาหมด2ไม่ได้ไกลเท่านี้นะคลีปเปอร์ไลท์เนี่ยเคลียร์คลีปจากระยะที่ไกลมากทำให้สามารถวิ่งย้อนมาแล้วนี่ครับเวฟรัวๆฟาร์มป่าได้และสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเขาสามารถยืนชาร์จได้โดยที่ไม่ต้องคือทำอย่างอื่นได้แล้วสกิล1ชาร์จไปด้วยได้เพราะว่าอัพอันติมาแล้วแล้วสปีดฟอร์มนะอันติเนี่ยจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเพิ่มคาสเรนจ์แล้วก็ทำให้สกิล1เนี่ยเราไม่ต้องยืนชาร์จเองนะจะมีตัววิญญาณมาชาร์จให้เรานะแล้วก็สกิล1เนี่ยจะฮิลเพื่อนที่มันพุ่งผ่านไปด้วยอัตราการฮิลจะเพิ่มตามเลเวลอันตินะเลเวล7ครับอัพสกิล1เต็มอันนี้ความเด็ดจะมานะครับสังเกตว่าสกิล1ติดสปิริตฟอร์มเนี่ยเราไม่ต้องยืนชาร์จเราตีธรรมดาไปด้วยได้หรือเรากดสกิล3ใส่ตัวเองเติมมานาไประหว่างนั้นได้นะอัพสกิล2มากดใส่แมกนัสสโลเปิดเวฟผ่านแมกนัสเกือบตายนะบ้าบอสุดๆนะตอนนี้ครับเลเวลมันไวเกินไปครับเลเวล8แล้วฮะอิลูมิเนตเวลเต็มเนี่ยเดเมจ525ใช่ไหมครีปเลนเนี่ยเลือดประมาณ550ครีปเลนมันจะยังไม่ตายนะแต่พอเรามีนูทาริสแมน3อันเนี่ยโบสเปลแอมไป 9% มันจะประมาณเดเมจมันจะประมาณสัก500เท่าไหร่อ่ะ70อะไรเงี้ยมันทำให้ครีปเลนตายไปเลยนะภายในการเวฟทีเดียวแบบครีปเลนเลือดเต็มอ่ะตายไปเลยได้จากไอ้นูทาริสแมน3อันน่ะก็เลยบอกว่ามันสำคัญนะเพราะว่ามันบวกสเปลแอมให้ด้วยนะแล้วมีการวิ่งมาแก๊งเลนล่างครับกดสปีดฟอร์มครับสกิล1แบบไม่ต้องยืนชาร์จเองครับนี่ครับสกิล1ครับแล้วเปรี้ยงมาทางนี้ครับสังเกตว่าไลออนตายไปเลยไททันเตอร์เลือดเด้งด้วยนะฮิวเพื่อนด้วยนะแล้วไล่ตีทรีนต่อทีมเรกเตอร์วิ่งหลบป่าไปเข้าซอกป่าไปสกิล1ชาร์จแล้วปล่อยเร็วครับบินไปชนทีมเรกเตอร์ตายไปเลยนะสกิล1อิลูมิเนตเนี่ยสามารถแคนเซิลได้นะไม่ต้องชาร์จเต็มเวลาก็ได้นะโดยเดเมจมันก็จะอยู่ที่อัตราส่วนของเวลาที่ชาร์จแล้วยิ่งมันบัฟมาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ชาร์จแป๊บเดียวก็ได้แรงขึ้นอีกทางนี้วาร์ปกลับมาเลนกลางต่อมาซ้อนเดดคิงที่โดนแม็กนัทกับคิวเนเพลไล่บลายนิ่งไลท์ดีดแม็กนัทเข้ามาครับสกิลพิเศษที่ได้จากอันติครับแม็กนัทต้องสกิลเวอร์หนีไปเลยครับแม็กนัทโดนโซล่าบายสโลเยอะมากแล้วสกิล1อัดเต็มเดเมจครึ่งหลอดไปเลยอู้ยังเจ็บสกิลบลายนิ่งไลท์จะเด้งศัตรูออกมาทำเดเมจนิดหน่อยแล้วก็ทำให้เขามีโอกาสตีพลาดนะครับเป็นสกิลพิเศษที่จะโผล่ออกมาตอนที่เรากดอันติเท่านั้นตอนที่ไม่ได้อันติเนี่ยสกิลนี้จะยังไม่มีนะเห็นป่ะแต่พออันติเมื่อไหร่ก็จะได้เพิ่มมาสกิลนึงคือคลิปนี้พูดไม่หยุดจนหายใจไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้มีโอกาสพักหายใจแป๊บนึงเพราะว่านายครับเดินจากเลนกลางมาเลนบนนะชักกระเมจิก3แต้มครับรีมานาตัวเองขึ้นมานะเดินมาถึงวิลเลนเจอร์ครับโซล่าบายสโลไปก่อนครับคุพยายามจะวาร์ปหนีและมีการพอสเกมเกิดขึ้นนะดีเลยจะได้อธิบายสกิลนี้นะโซล่าบายเนี่ยเป็นสกิล2ที่ค่อนข้างใหม่ของคีเปอร์ดอทไลท์โดยเอฟเฟกต์เนี่ยคือมันจะสโลว์เป้าหมายตามระยะทางที่เป้าหมายเดินไปคือยิ่งเป้าหมายเดินไปไกลเนี่ยยิ่งโดนสโลว์เยอะและที่มันสำคัญมากๆที่มันคอมโบกับอันเนี้ยเนี่ยดูเดเมจตอนนี้นะคูครับจะวาร์ปครับและนายเปิดไลนิ่งไลท์กับอิลูมิเนตอัดเข้าไปได้เดเมจ2แรงพร้อมกันวินเลนเจอร์ตายก่อนวาร์ปเสร็จอีกนะโซล่าบายเนี่ยนอกจากมันจะสโลว์เนี่ยมันลดการต้านเวทของเป้าหมายด้วยนะซึ่งมันทำให้เป้าหมายโดนเวทแรงขึ้นนั่นเองเอาง่ายๆก็คือตัวไหนที่โดนโซล่าบายเนี่ยจะโดนไอลูมิเนตแรงขึ้นนะแล้วก็โดนไลนิ่งไลท์แรงขึ้นด้วยแล้วถามว่าเอาจะฟื้นเลือดตัวเองยังไงล่ะนี่ครับเปิดไอลูมิเนตอัดหน้าตัวเองครับอันติแล้วสกิล1แล้วมายืนดักหน้าอันติตัวเองครับแล้วคลื่นผ่านปุ๊บเลือดตัวเองเด้งด้วยเห็นป่ะกลายเป็นว่าคีเปอร์ดอทไลท์บิลเนี่ยก็เลยไม่ต้องออกของรีเลือดรีมานาอะไรเลยนะเพราะมีจักรเมจิกเติมมานาแล้วก็สามารถวิ่งไปฮิลจากสกิลตัวเองได้อะตอนนี้ได้บูทออฟทาวเวอร์มาแล้ววาร์ปกลับมาการป้อมเลนกลางคิวนอเพนครับโดนโซล่าบายไปเมื่อกี้โดนสกิล1ไปทีนึงอย่างเจ็บและด้วยความที่วิ่งเร็วจัดๆจากบูทวาร์ปครับเดินจากเลนหนึ่งไปอีกเลนหนึ่งก็โคตรไวนะนายครับยังคงมานาลีเจนตัวเองต่อเนื่องครับและเปิดสกิล1ซัดเปรี้ยงเข้าไปคลีปตีไกลเลือดเต็มก็ตายไปเลยเมื่อกี้เห็นไหมนั่นแหละคือที่บอกจากนู3อันนะเปิดโซล่าบายใส่คิวนอเพน
คือนเพนบลิงค์หนีแต่ว่านายครับมีการวิ่งตามเข้าไปแล้วแอบชาร์จตรงนี้ครับนี่คือการแอบชาร์จด้วยอันตีนะครับอันตียิงมาโดน1ดอกไปนิ่งไลท์ทำดาเมจและสกิล1ใหม่อันใหม่โยนกลับเข้าไปคือนเพนตายไปเลยนะครับโดนสกิล1ติดกันหลายทีมากนะแอบชาร์จโดนเปี้ยงรถคูดาปุ๊บกดได้อีกทีนึงอัดเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหบ้าบอโซโล่คิวคือนเพนไปแล้วนะอีหยังวะเนี่ยตัวเนี้ยมาแอบชาร์จฟาร์มครีปป่าฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับด้วยอันติมันยังมีอยู่ครับบลายนิ่งไลท์อัดเดเมจใส่ครีปป่าไปด้วยนะครับถึงจะ100ก็มีผลยืนฟาร์มแย่งครีปป่าไป1กลุ่มไปเลยนะอันติหมดพอดีก็เลยชาร์จเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชาร์จเองแล้วก็วิ่งกลับมาที่เลนกลางมีแม็กนัทครับ 2-3 ครับยืนเคาะครีปอยู่นายแอบยืนชาร์จเปรี้ยงมาโอ้โหครีปเลนตายแบบเกลี้ยงเกลานะครับสะอาดเอี่ยมสะอาดมากๆวิ่งมาฟาร์มป่าต่อ10นาทีพอดีมุมเดิมเลยยิงให้โดน2เวฟพร้อมกันเปรี้ยงเข้าไปรวยกว่าเดิมอีกแล้วตอนนี้ใกล้จะได้เดก้อนแล้วด้วยนะสกิล3นี่ก็อัพเต็มแล้วนะสกิล2อัพตามมาวิธีอัพสกิลเนี่ยคืออัพ1เต็มก่อนเลยอัพสกิล3 2แต้มอัพสกิล2ขึ้นมาแต้ม1โซลาบายเอาไว้สโลคนจังหวะไล่ฆ่าเมื่อกี้แล้วก็อัพสกิล3เต็มเลยแล้วก็อัพสกิลค่อยๆอัพสกิล2ตามมานะสกิล3เต็มปุ๊บเนี่ยมานาดีเจนจะแบบหนักมากๆนะตัวนี้วาร์ปมาเลนบนครับเทนเตอร์ครับลาเวทพอดีเอ้าวาร์ปมาโดนตันบางอย่างทางนี้ไลออนจะยืนวาร์ปครับจะใช้มุกเดิมครับนายระเบิดพร้อมเวฟแต่ไม่ทันครับไลออนวาร์ปออกไปพอดีเมื่อกี้เหมือนโดนสตาร์ไลออนพอดีอะจังหวะไลออนหันกลับมาอะไรเงี้ยภาพเหมือนโดนเลเวทเพื่อนมากเลยวิ่งมาดันเลนบนต่อครับด้วยอันติครับเวฟครีแบบไม่ต้องอยู่นะเดินมาเห็นเทนเตอร์มานาหมดครับดูหลอดมานาเทนเตอร์นะหันก็มาลิเจมานาเปี้ยงมานาเทนเตอร์เต็มหลอดเลยนะรีเจนเยอะจัดแล้วตอนนี้ครับได้เดก้อนมาแล้วครับเดก้อนเลเวล1ครับเป็นไอเทมที่ทำให้เรามีสกิลเพิ่มนะคือกดที่ไอเทมเนี่ยสกิลกดใช้ยิงทำเดเมจใส่เป้าหมายได้นะนี่ครับแบบนี้ครับยิงครีปป่าแบบเมื่อกี้นะซึ่งเดก้อนเนี่ยถามว่ามันดียังไงเอาจริงมันดีแค่ว่ามัน1คือมันออกมาได้เร็วเพราะว่าดูเน็ตเวิร์คนะคือมันฟาร์มเร็วมากแล้วพอมันได้เร็วเนี่ยมันฉีดฮีโร่มันแรงไงด้วยอัตราส่วนของเวลาเพิ่ง11นาทีอ่ะวิ่งมาเลนล่างครับยืนเวฟแล้วครับสปิริตฟอร์มครับเวฟมามุมนี้ครับเปรี้ยงเข้ามาแม็กนัทเจ็บแถมเบลเดอร์เลือดเด้งนะแล้วเอาใหม่ครับยืนยิงอีกมุมนึงครับเบลเดอร์ตายจริงแต่ว่าแม็กนัทก็โดนเวฟตายเหมือนกันไลออนโดนเดก้อนครีปลุมตีตายไปอีกตัวนะเตเมจเยอะชิบเป้งเลยนะเพราะมันเพิ่ง11นาทีด้วยแหละทีมโปรเตเตอร์ครับโดนโซล่าบายลดตันเวฟแล้วสกิล1อาจตายไปอีกตัวนึงโอ้ไม่ก็มันเกิดขึ้นเร็วมากจริงแล้วก็เวฟครีปต่อแบบชิวๆนะเปรี้ยงเข้าไปได้ฟาร์มอีกเวฟนึงทั้งเวฟเลยนะคือเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าเดก้อนเนี่ยเอามาเติมเดเมจเฉยๆและมันคอมโบกับโซล่าบายครับโซล่าบายลดต้านเวฟศัตรูไงทำให้เป้าหมายที่โดนอันเนี้ยโดนเดก้อนแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะก็เนี่ยแหละเป็นอีกคอมโบนึงเล็กๆน้อยๆของการซื้อเดก้อนใน Keeper of the Light Mid นั่นเองนะแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เงินเร็วมากเนี่ยก็เลยจะอัปเกรดเดก้อนขึ้นไปอีกนะเดก้อนเนี่ยเป็นไอเทมที่สามารถอัปเกรดได้นะตอนนี้เนี่ยไอเทมที่สามารถซื้อกระดาษเพื่ออัปเกรดเลเวลได้เนี่ยก็น่าจะเหลือแค่เดก้อนชิ้นเดียวแล้วนะก็คือยิ่งซื้อเพิ่มเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นทำให้ช็อตแรงขึ้นนะเดเมจจากคาถาแดงเนี่ยแรงขึ้นมีการเวฟฟาร์มป่าศัตรูอย่างเมามันนะการแย่งป่าศัตรูเนี่ยก็ทำได้รวดเร็วมากนะเพราะแค่ยืนเวฟก็ได้ครีปแบบไม่หยุดแต่นั่นแหละเคล็ดลับคือนูทาริสแมน3อันเลยที่ทำให้ดันเลนได้เร็วมากด้วยนะแบลเลเดอร์ครับโดนวิลเลนเจอร์โฟกัสตายไปนายครับมาแอบดันเลนอย่างเงี้ยดูสิมันจะไม่ฟาร์มเร็วได้ยังไงอ่ะโอ้โหได้ทั้งเวฟในสกิลเดียวอีกแล้วแล้วก็มานาเต็มใหม่วิ่งเข้าป่ามาครับเวฟ2กลุ่มพร้อมกันเหมือนเดิมครับเปรี้ยงขึ้นมาครับครีปกลุ่มเล็กตายหมดเลยเจอครีปกลุ่มใหญ่โกเลมครีปโกเลมกันเวทขี้เกียจฟาร์มวิ่งออกมาเลยแล้วกันแฮร์เรดคิงฟาร์มไปวิ่งมาเจอไททันเตอร์เลนกลางทักทายคือสังเกตตอนนี้วิ่งโคตรไวนะวิ่ง537นะมันมีบูสต์วาร์ปบวกกับมูฟสปีดโบนัสจากอันติ 25% ตอนนี้ครับสปิริตฟอร์มบวกไอ้มูฟเมนต์สปีดอ่ะแป๊บเดียวมันวิ่งมาถึงเลนล่างแล้วดูดิเมื่อกี้ยังอยู่เลนบนอยู่เลยวิ่งมาครับกันป้อมเลนล่างต่อครับป้อมไม่มีทางแตกครับทีมนี้ป้อมยังอยู่ครบนะฮะเดินมาเจอต้นไม้ทีมเรตเตอร์กับโซล่าบายใส่ไปแล้วครับสโลครับแล้ววิ่งมาเปิดชาร์จคลื่นดักทางครับเปรี้ยงเข้าไปทีมเพลเตอร์ไม่โดนคลื่นแต่วิ่งหลบไปด้านขวาทางนายก็เลยไม่ตามแล้วนะมันทะลุต้นไม้ได้ไงไม่เป็นไรครับปรีมานาแล้วก็ไปต่อยึดพื้นที่ต่อเลเวล15เนี่ยมีการอัพทาเลนต์เลเวล15มาก่อนด้วยนะก็คือลบคูลดาวน์ของสกิลชักระเมจิกทำให้รีมานาให้ตัวเองและเพื่อนได้ถี่ขึ้นนะคือแค่เนี้ยมานาก็ไม่มีทางหมดแล้วนะเวฟดันเลนล่างต่อ
แล้วก็ฟาร์มครีป่าต่อนะเดกอนตอนนี้อัพมาเป็นเลเวล3แล้วจะออกบลิงก์ต่อเองนะฟาร์มป่าแบบไม่หยุดเลยเงินมันไวเกินไปจนเงินเพื่อนตามไม่ทันนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องเล่นแบบคุมแมปรอเพื่อนฟาร์มด้วยเดินมาเจอทีมพรีเดเตอร์ครับโซล่าบายสโลครับเปิดเวฟใส่มีการไบรนิ่งไลท์เด้งเข้าออกมาด้วยนะทีมพรีเดเตอร์ครับอยู่ในต้นไม้แถวๆนี้นายมีการวิ่งหานิดหน่อยเปิดเวฟไปตามแนวป่าแต่พอเลนบนโดนคุณเพนโซนิกเวฟอัดมาครับว้ามาซ้อนเพื่อนครับโซล่าบายใส่แล้วเดกอนคุณเพนตายไปแล้วนะโซล่าบายเดกอนนะไวมอนครับไลออนโดนดีดกลับมาโดนอิลูมิเนตที่ชาร์จทิ้งไว้เรดคิงสับหัวแตกแบลนเดอร์ไปดึงแม็กนัทมาอีกโอ้โหแม็กนัท 2-3 ครับโดนโซล่าบายแล้วครับรายโคตรไกลนะโซล่าบายหนืดเดินไม่ออกเลยนะแม็กนัทโดนอิลูมิเนตที่ชาร์จทิ้งไว้ระเบิดไปอีกแล้วอีกตัวนึงมอนสเตอร์คิวดับเบิลคิวไปนะทันดรานายนะโคตรเข้มนะอันติหมดก็มาเดินมาถึงเลนกลางพอดียืนชาร์จคลีฟเลนไปอีกตอนนี้เนี่ยทันดรานายก็ได้บลิงค์มาแล้วนะเข้าทำได้เร็วกว่าเดิมอีกด้วยคือเดิมทีเนี่ยก่อนมีบลิงค์เนี่ยด้วยอันติเพิ่มระยะไล่แล้วด้วยโซล่าบายที่มันไล่ไกลอยู่แล้วเนี่ยมันก็สโลว์คนได้ไกลมากอยู่แล้วนะแต่ยิ่งมีบลิงค์เนี่ยดูครับบลิงค์อัดหน้าทีมมอนิเตอร์ครับไดนิ่งไลท์ดีดคลื่นอัดแล้วเดกอนฉีดได้คิวไปอีกนะไล่ล่าฮีโร่อย่างต่อเนื่องนะฮะอิลูมิเนตเนี่ยจะสังเกตว่ามันฆ่าคลิปเลนแบบช็อตเดียวคลิปตีใกล้ไม่ตายแล้วนะเพราะคลิปตีใกล้อ่ะเลือดมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆ7นาทีครึ่งนะครับจะได้เลือดเพิ่ม12หน่วยไอ้นูทริสแมน3อันเนี่ยจะฆ่าคลีฟตีใกล้ได้ทันทีจนถึงนาทีที่15เท่านั้นแต่พอนาทีที่15ผ่านไปเนี่ยคลีฟตีใกล้มันจะเหลือเลือดอยู่กระตึงหนึ่งนะหลังจากโดนเราเวฟแบบชาร์จเต็มไปอ่ะจังหวะนี้คูโดนโซล่าบายครับสโลว์แบบเหนื่อยมากบรายนิ่งไลท์ดีกลับมาโดนแสงอีกแล้วเรียบร้อยนะคอมโบนี้ใช้บ่อยนะสังเกตไหมใช้สกิลพิเศษของอันตีอ่ะบรายนิ่งไลท์นะมันจะดีดคนได้ไกลมากๆสามารถดีดคนย้อนกลับมาเข้าอิลูมิเนตได้อะไรเงี้ยใช้ได้หลายทีเลย17นาทีเลเวล17อะบ้าไปแล้วนะให้ดูเลเวลของทุกคนนะครับคือไอ้แม็กนัทเนี่ยเวลเยอะสุดในทีม T1 เนี่ยเวล13เองนะคุเวล12คาเวล11เลเวลโดดเงินก็โดดนะนายตัวนี้เน็ตเวิร์ธ 13,000 แม็กนัทว่าเป็นตัวเร่งฟาร์มไวแล้วนะแค่ 8,300 เท่านั้นเองครับไม่ต้องพูดถึงคุณเพนนี่แบบคูณ2มาประมาณพอดีอะเงินคูณ2ฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยบ้าบอสุดๆแล้วตอนนี้ก็คุมพื้นที่เลนบนแบบยับเลยนะยืนอยู่กับเพื่อนหลายคนมากๆนะฮะยังคงยืนชาร์จใส่คลีฟเลนครับเปรี้ยงไปเนี่ยนี่ครับเห็นไหมคลีฟตีใกล้ไม่ตายเห็นป่ะเลือดแบบก้นหลอดเลยอ่ะนั่นแหละคือที่อธิบายไปนะว่าหลัง15นาทีเนี่ยจะไม่สามารถฆ่าคลีฟตีใกล้ได้เลยแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าหลัง15นาทีเราจะเคลียร์คลีฟได้อ่อนลงนิดนึงแล้วก็ฟาร์มช้าลงนะเราจะไม่สามารถเคลียร์คลีฟเลนได้ทั้งเลนจากระยะไกลได้แล้วนะจะต้องให้มันมาชนคลีฟเลนเราก่อนหรือเราต้องวิ่งเข้าไปตีแบบตัวละทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสังเกตว่าทันด้านายเนี่ยจะเล่นแบบพลิ้วจัดๆอ่ะคือก่อน15นาทีนะเพราะอย่างเงี้ยคือเนี่ยเงินช้าลงไปเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าลงเยอะหรอกมันช้าลงนิดหน่อยอ่ะนะทางนี้ทีมทันด้าเนี่ยก็สเปซเยอะมากแล้วนะฮีโร่ที่เหลือเนี่ยก็สามารถเล่นในป่าพนมข้ามเก็บฮีโร่ได้นายครับมายืนชาร์จใส่คลิปเลนนะคลิปตีไกลเนี่ยก็จะยังตายทันทีอยู่นะคลิปตีไกลเนี่ยยังไงก็ตายทันทีทั้งเกมแหละมันแรงเกินไปคลีฟตีไกลเลือดประมาณ300เองฟาร์มคลีฟป่าต่อสังเกตการคุมพื้นที่นะทีมทันราครับตอนนี้ปักวอร์ด2ป่าเลยนะคุมพื้นที่ไม่ให้ทีวันฟาร์มเลยแล้วก็รอเรดคิงกับบาเลเดอร์เนี่ยรอให้เขาฟาร์มตามมาไททันเตอร์เกมนี้ก็เป็นซัพพอร์ตนะก็มีบลิงแล้วนะกับเอิร์นออฟชาโดนะไททันเตอร์ซัพพอร์ตทีมทันราครับด้วยความที่สเปซเยอะจัดๆเข้าโดยชาเลยนะคือคีเปอร์เดอะไลท์เนี่ยถามว่ามันแบกเกมคนเดียวได้ไหมผมคิดว่ายากนะผมไม่แนะนำให้เอาไปเล่นตามในผับเกมนะเพราะว่าคือโอเคมันดูสนุกจริงแต่ว่าเพื่อนต้องรู้งานด้วยอ่ะเพื่อนต้องฟาร์มเพื่อนต้องใช้สเปซที่เราสร้างให้เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วยังไงก็ตามมันไม่ใช่เป็นตัวที่แบกเกมได้เลยมันตีป้อมก็ไม่ได้แล้วพอเลทเกมนิดนึงเดเมจดรอปต้องมีเพื่อนมาช่วยแบกแล้วนะจังหวะนี้โรชานตายทันร่านายครับเก็บเอจิตชิ้นแรกของเกมนี้ไปแล้ว19นาทีวิ่งมาเจอวิลเลนเจอร์ครับโซล่าบายแล้วเดกอนฉีดไปก่อนครับครึ่งหลอดไปครับอิลูมิเนตมาแต่ไม่โดนครับวิลเลนเจอร์เลือดครึ่งหลอดอยู่เป็นโกเลียครับจิ้มเข้าไปด้วยครับคูจะว้าหนีแต่โดนเป็นโกเลียชนหน้าตายไปเลยนะยังเก็บฮีโร่ได้อีกนะแล้วก็ว้ามาการล่างต่อทันทีคือโนเพนครับบลิงค์หนีไปเลยนะนายตอนนี้ครับใช้บูทออฟทราเวลให้เกิดประโยชน์การครีมให้เพื่อนนะฮะยังไม่ให้ป้อมทีมทีวันแม้แต่ป้อมเดียวแล้วตอนนี้เนี่ยมีไอเทมเพิ่มระยะไล่มาอีกชิ้นนึงเอเธอร์เลนนะบ้าบอสุดๆนะนี่ยังไล่ไกลไม่พออีกเหรอ
อันติบวก375เอเธอร์เลนบวกอีกเท่าไหร่225เป็น600แล้วดูดิดูระยะไล่โซลาร์บายดิระยะไล่ประมาณแบบ1จอกว่าๆที่แบบสโลคนได้อะถ้ากดอันติอยู่นะมันบ้าบอเกินไปแล้วนะแล้วจะออกออคทาลีนแบบลดคูลดาวน์หนักกว่าเดิมอีกออคทาลีนเนี่ยทำให้ไอเดกอนเนี่ยคูลดาวน้อยลงด้วยนะก็ฉีดคนได้มันกว่าเดิมนะทาเลนต์เนี่ยก็มีอัพทาเลนต์เลเวล10มาสักพักแล้วนะให้ดูทาเลนต์สักพักนึงก็คือทาเลนต์ที่ทำให้โอกาสตีมิสจากบลายนิ่งไลท์เนี่ยมากขึ้นนะเวลาโดนไอบลายนิ่งไลท์ดีดเนี่ยจะมีโอกาสตีมิส4วิที่จะตีไม่โดนนะบวกไปอีก 30% นะโหโอกาสตีมิสเยอะมาก 70% แทบตีไม่โดนเลยนะคืออย่างต้นเกมกลางเกมที่ฮีโร่ศัตรูยังไม่มีแบล็คคิงบาร์อะไรเงี้ยไอ้ Blinding Light เนี่ยก็แอบดีตรงที่ว่าตัดเดเมจแครี่ไปเลยหรือฮีโร่ตัวอะไรก็ตามที่เดเมจมาจากการตีธรรมดาคือหายไปเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นการกด Blinding Light เติมเดเมจใส่คลิปเพราะว่า Illuminate เนี่ยมันจะเหลือเลือดคลิปไว้นิดหน่อยควีนออฟเพนครับโดนมาเรเดอร์จับมาแล้วโดนเดกอนกับ Illuminate ตายไปแล้วนะครับโซล่าบายก่อนเพื่อลดการต้านเวทด้วยนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะบียอนก็อดไลท์ไปแล้วนะฮะคือตอนนี้เนี่ยคือพลังเงินล้วนๆนะครับใช้พลังเงินที่แบบเงินนำเวลนำให้เป็นประโยชน์นะบิลนี้เนี่ยคือห้ามโยนเลยก็ว่าได้คือถ้าโยนสักทีนึงอ่ะเกมแทบพลิกเลยนะเพราะเรารวยจัดอ่ะห้ามตายเลยแต่ตอนนี้โอกาสตายก็ไม่เยอะนะเพราะโอ้โหดูมันวิ่งเร็วมากแล้วมันมีเอจิสด้วยอ่ะทีมทันดราครับเริ่มรวมตัวกันใช้ไทมิ่งของทีมแล้วนะเดดคิงเริ่มรวยแล้วจับวิลเลนเจอร์ได้ครับทางนายครับไปซื้อออคทาลีนแล้ววิ่งกลับมาพอดีวิลเลนเจอร์เลนกลางโดนลุม4ลุม1ตายไปแล้วนะนายก็มาช่วยเพื่อนดันคลีฟกลางนะก็อย่างที่เห็นนะครับเติมเดเมจป้อมไม่ได้เลยครับฮีโร่ตัวนี้ตีป้อมได้อ่อนดอยมากนะทำได้แค่ชาร์จใส่คลีฟแล้วก็ฮีโร่นะครับต้องให้เลดคิงนะมาช่วยตีป้อมพอฆ่าวิลเลนเจอร์ได้ครับนี่ครับมีการเปิดอันติบลิงมาคุมเลนล่างต่อวิ่งตามมาเลยนะเพื่อดันเลนล่างเข้าไปด้วยนะทีมทันราครับแบบกระชับพื้นที่เข้าไปอีกครับฆ่าฮีโร่1ตัวแล้วก็ดันทุกเลนเลยนะด้วยออคทาลีนคอร์เนี่ยทำให้สกิล1คูลดาวน์เหลือ 8.3 วิแบบไม่นับการลดจากชักระเมจิกนะก็คือแทบจะกดได้แบบอินฟินิตี้แล้วอะกดได้ติดกัน 2-3 รอบด้วยสกิล1 Illuminate อะโซล่าบายนี่คูลดาวน์เหลือ10วิอันติก็คูลดาวน์น้อยลงครับกลายเป็นว่าอันติเนี่ยบวกกับทาเลนต์เวล20ที่บวกระยะเวลาอันติเนี่ยสปิริตฟอร์มนานขึ้น15วิอันติอยู่นานกว่าคูลดาวน์ครับควีนออฟเพนโดนบาร์เดอร์จับมาโซล่าบายเพิ่มเดเมจเวทก็โดนบาร์เดอร์เผาแรงขึ้นอีกควีนออฟเพนก็ตายไปอีกนะด้วยความที่มันเร็วเกินไปทีม T1 เนี่ยยังไม่มีของป้องกันตัวเลยนะเลดเกมเนี่ยถ้าศัตรูเริ่มมีพวก BKB Menta Lotus Orb อะไรอย่างเงี้ยเราจะอ่อนลงนะแต่ตอนนี้คือโคตรเก่งนะอันติอัพไทม์ 100% นะอันติ55วิคูลดาวน์ 52.5 วิเอาจริงผมก็เพิ่งเห็น Keeper of Light Mid เนี่ยครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกในเกมนี้นะแม็กนัทมี BKB แล้วครับเนี่ยถ้ามันมี BKB เราจะฆ่ายากขึ้นนะฆ่าไม่ได้นะฆ่าฮีโร่ที่ติด BKB ไม่ได้เลยนะแม็กนัทวาร์ปหนีไปนะคือผมชอบเกมนี้ตรงนี้แหละคือมันปรับอะไรนิดหน่อยแล้วมันมีพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์สูงมากอะคืออย่าง Keeper the Light เล่นแบบเนี้ยแค่เห็นเกมเดียวในแข่งก็เป็นบุญตาแล้วนะแต่ถ้ายังไม่โดนปรับอะไรอาจจะเห็นอีกก็ได้นะผมดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างโหดมากพอสมควรนะซึ่งเงินมันดีโดยที่แบบไม่มีอินฟลูเอนซ์จากศัตรูเลยเงินดีได้ด้วยตัวเองในช่วงต้นเกมแบบแทบจะล้วนๆเลยเพราะสเต็กเองฟาร์มเองอะไรอย่างนั้นอ่ะคือถ้าทีม T1 จะมาขัดต้องมาขัดตั้งแต่แบบนาทีที่3นาทีที่4ซึ่งแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วพอได้เดกอนมามันมีเดเมจเยอะมันก็น่าจะได้คิวโดยธรรมชาติอ่ะนะแล้วยังฟาร์มต่ออีกแล้วตอนนี้ยังฟาร์มต่ออีกสงสัยจะอัปเกรดเดกอนต่อนะตอนนี้เดกอนเลเวล3นะอัพเป็นเลเวล4เลเวล5เลยเอาอัพจริงเฉยนะเวล5จริงๆนะเดกอนเวล5ทำเดเมจ800นะ26นาทีเนี่ยทำเดเมจ800นี่บ้าบอนะแล้วมีสกิล1อีก500แล้วก็ไบดิ้งไลท์อีก100นึงแล้วก็โซล่าบายเนี่ยบวกไปอีก 30% นะเพราะว่ามันลดต้านเวทศัตรู 30% คือถ้าเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ออกฮูดเนี่ยก็คือต้านเวทติดลบไปเลยเพราะว่าปกติมัน25ไงพื้นฐานน่ะก็คือลบ 5% ไปเลยโดนเดกอนเข้าเนื้อเน้นๆแม็กนัทครับตัวมาเดอร์จับมาโซล่าบายแล้วเดินมาไบดิ้งไลท์แล้วฉีดเดกอนกับเวฟพอดีแม็กนัทหายเลยนะจากคอมโบที่บอกไปครับวิลเลนเจอร์ตายตามทันทีนะแบบไม่มีภาพใดๆทั้งนั้นนะทีมทันดราครับเอาไททันเตอร์เนี่ยมาเปิดให้คีเปอร์ออฟไลท์เบิร์ดฮีโร่ไป1ตัวเฉยๆนะแล้วคือมันอัดเดเมจเวฟใส่ฮีโร่ที่อึดที่สุดในทีมศัตรูได้แบบชิลมากอะดูดิไวมอนโดนเดกอน1ที3ใน4หลอดแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเดเมจสกิล1ลอยตามไปไลออนตายไปแล้วนะทางนี้ทันดราครับขึ้นบ้านอย่างสบายใจเฉิบนะมีเรดคิงครับมารับบทเป็นตัวตีบ้านให้
ทางนายครับบลิงค์มาบลายนิ่งไลท์แล้วเปิดเอลิมิเนตตามแนวป่าอีกเคลียร์ทีม T1 จากแนวป่าทีม T1 ครับโดนขึ้นบ้าน27นาทีคือต้องบอกว่าไม่มีอะไรเลยแล้วตอนนี้ครับทีมพรีเตอร์ครับโดนเดกอนแล้วโดนเบเลเดอร์เติมเดเมจตายคาบ่อไปเลยนะบาแดกเลนบนก็แตกไปแล้วนะปิดเกมต่อเนื่องครับวามาเลนกลางต่อคุณเพนครับโดนเดกอนฉีดอิลูมิเนตอัดตายเหมือนเดิมนะคอมโบเดิมนี้ได้ทั้งเกมครับแถมนี่เลยครับเกมยังไม่จบเนี่ยอาจจะได้อีเบลดมาอีกอีเบลดคอมโบเดกอนนี่หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่นะอีเบลดทำให้โดนเวทแรงขึ้นครับอีเบลดคอมโบกับโซล่าบายทำให้โดนเวทแรงขึ้นแบบโคตรอภิมหาศาลแล้วฉีดเดกอนอัดไปอีกโอ้ยแค่คิดก็หลอนแล้วนะตอนนี้ครับบาแลกเลนบนแตกมาดันกลางกับดันล่างนะแล้วก็ฟาร์มเอเทอริอัลเบลดไปในเวลาเดียวกันนะฮะระหว่างนายคีเปอร์ดอลไลครับกำลังฟาร์มอีเบลดอย่างเมามันและโรชานตัวที่2ครับก็กำลังจะเกิดนะทีม T1 ก็ไม่ยอมแพ้ในเกมนี้นะจะยอมแพ้ง่ายๆแบบเกมขาดได้ยังไงก็ต้องสู้บ้างนะทีมเรเดียนครับมีการสแกนเข้ามาในป่านะแต่ทีมทันดราเนี่ยคุมไม่ใช่ไปหมดแล้วนะฮะนายเนี่ยคือย้อนมาฟาร์มป่าตัวเองแบบชิลมากนะคือรอโรชานแล้วก็เผื่อรออีเบลดด้วยนะถ้าได้อีเบลดมานี่โอ้โหปิดเกมแบบเมามันทางนี้ครับ T1 คูนะเริ่มแบบมาไลออนครับมีการมาดีวอร์ดยึดวิชั่นคืนครับเลดคิงครับวิ่งไล่หมดเลยครับไลออนครับโดนตันนายตามมาเดกอนคอมโบเดิมไลออนตายเลยแต่นายครับโดนโอเวอร์โกนแล้วแม่งนายครับ RP อัดหน้าใส่คีเปอร์ดอไลท์คีเปอร์ดอไลท์มีแต่ของโจมตีไม่มีของป้องกันเลยไม่มีความอึดเลยตายไปเลยนะนายซื้อเกิดมาอย่างไวนะด้วยความร่ำรวยของเขานะแม็กนัทจะสกิลเวอร์หนีครับโดนเวฟตามมาทอร์นาเมนต์นิดหน่อยวิ่งตามมาโซล่าบายเดกอนฉีดไททันเตอร์อัดเดเมจเวฟมาแล้วเวฟปิดไปเวฟคิงคลีอัดแม็กนัทตายไปนะบายแบ็กมาล้างแค้นอย่างรวดเร็วนะทีม T1 นี่คืออัดสกิลหยุดใส่คีเปอร์ดอลไลท์เยอะเลยคือเอาจริงถ้ามันเลทกว่านี้ก็คือตายไวเลยนะถ้าโดนเปิดก่อนนะแต่นี่ครับวิลเลนเจอร์โดนอิลูมิเนตตายไปอีกแล้วแล้วทันดราครับตีป้อมเทียร์3ยังเมามันทีมพรีเตอร์พยายามถ่วงเวลาด้วยการเปิดโล่ให้ป้อมนะทางนี้เริ่มมีการอารีมานาให้เพื่อนด้วยครับไม่มีใครมานาหมดนะแล้วควินเพนโดนจับมาอัดเดกอนตายไปอีกแม็กนัทลากเพื่อนเข้าไปเอาไททันเตอร์กับเบลเลเดอร์เข้าไปลึกมากครับนายยังยืนอยู่วงนอกครับวิลเลนเจอร์ตายอย่างเร็วเดเมจเผาเบลเลเดอร์ยังเหลืออยู่นายนี่คือไม่เข้าไปนะเพิ่งซื้อเกิดมาเล่นเซฟๆหน่อยวิ่งออกมาให้เดดคิงตีบ้านไปเดดคิงนี่ตีบาแดกอย่างมันครับนายรู้ตัวว่าตีบ้านไม่เก่งนี่คือแทบไม่ยุ่งเลยนะจนนี่เลยครับบาแดกเลนกลางแตกไป1อันทีมทันด้าครับถอยออกมาครับที่โรชานนะทันด้านายยังมีความหวังจะซื้อเอเทอริอัลเบลดอยู่ริบๆดีๆความหวังริบๆในการซื้อเอเทอริอัลเบลดก่อนเกมจบโรชานตัวที่2ครับก็เข้าไปช่วยกันตีรุมกันตีอยู่สักพักจนโรชานตายไปนายครับลิงเข้ามาเก็บเอจิตอย่างไวนะแล้วเอาอากานิมฉาดโยนให้เพื่อนทีมทันดราคนอื่นเนี่ยก็มีเงินมากพอแล้วนะเงินนำอยู่ 30,000 นะมีเงินมากพอที่จะไฟกันเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งนายเยอะแล้วครับคีเปอร์ดอลไลครับวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาไลออนตายบลิงมาฉีดเดกอนใส่ทีมเรกเตอร์ก็แค่นี้เลยนะทีม T1 ตายไป2ตัวก็สามารถวิ่งขึ้นบ้านอีกรอบนึงพร้อมกับเอจิตได้เลยนะเงินมันนำมากเกินไปแล้วนะเรดคิงครับมาตีบาแดกต่อเลยนะฮะเพื่อนแต่ละคนมานานไม่เยอะเนี่ยก็เติมให้ได้เรื่อยๆนะชักระเมจิกเนี่ยคือกดให้เพื่อนตลอดนะอาจจะไม่ได้เน้นให้ฟังแต่ว่าเพื่อนไม่มีใครมานาหมดในไฟเลยนะทางนี้แล้วโอ้โหเห็นฮีโร่เลนล่างวิ่งมาไล่ด้วยนะโอ้โหไม่ปล่อยเลยครับเลนล่างป้อมเดียวก็ไม่ปล่อยนะถึงเกมมันจะดูแบบแทบจะชนะแล้วแบบนี้แบทไรเดอร์นี่คือฟลายฟลายบินหาตามขอบแมปเลยอ่ะเมื่อกี้แม็กนัทมันมาดันล่างอ่ะเคลียร์เวฟหมดครับทันแรกครับขึ้นเลนล่างเป็นเลนสุดท้ายนะจะเอาเมกาครีปก่อนจบครับแม็กนัทโดนเบลเดอร์ดึงมาอีกแล้วแล้วเดกอนฉีกไอลูมิเนตคอมโบเดิมเติมเดเมจกันหมด5คนแม็กนัทตายไป100วีนะนายครับยืนอยู่ห่างมากครับยืนอยู่ห่างมากครับวิ่งเข้าไปช่วยเติมเดเมจนิดเดียวเองไฟนี้โดนไลออนเฮกแต่เพื่อนจัดการหมดแล้วครับเดดคิงทริปเปิลคิวครับฉีดวิลเลนเจอร์ซะหน่อยแล้วกันแย่งเดดคิงคิวหน่อยและเอาเคอร์เดียมาส่งอีเบลดเกมจบพอดี GG พอดีชนะไปแล้วนะเกมนี้ก็เป็นเกมสุดระห่ำนะครับของ Keeper the Light Mid นะครับโดยทันดรา9นะครับการเงิน GPM 817นะครับเดเมจ 29,000 นะครับคือเดกอนนี่อย่างมันอิลูมิเนตทำเดเมจหมู่500เวฟรัวๆนะครับใส่ฮีโร่นะครับจังหวะจับนี่คือแบบบลิงมาโซล่าบายลดต้านเวทแล้วก็เดกอนพร้อมกับอิลูมิเนตโอ้โหสุดจริงนะครับแต่ย้ำอีกทีนะ
คือเอาจริงเกมนี้บันเทิงมากบันเทิงสุดๆชอบมากแต่ผมไม่แนะนำให้เอาไปเล่นตามนะถ้าเกิดไม่แบบไม่ได้ช่ำหรือมั่นใจจริงๆอ่ะถ้าอยากลองก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคือมันดูเป็นสายที่มันพึ่งเพื่อนเยอะนะสังเกตว่าไม่ได้ตีบ้านเลยคือให้เลดคิงรับผิดชอบเรื่องตีบ้านเลยคืออย่างแรกคือถ้าไม่มีตัวตีบ้านแข็งๆนี่คือเล่นไม่ได้นะถ้าไม่มีตัวค้ำแข็งๆก็น่าจะเล่นไม่ได้เหมือนกันแล้วเอาจริงถ้ามันเลดเกมนิดนึงคือเดเมจตกแน่ๆอย่างเมื่อกี้จังหวะโดนเปิดก็คือตายไปก่อนเลยเหมือนกันนะแล้วถ้าตายไปก่อนแบบนั้นนะอีกสักรอบนึงก็เอาจริงมีสิทธิ์พลิกเลยแต่ว่าเกมนี้มันคุมดีอ่ะแล้วมันเป็นเกมทัวร์นาเมนต์ด้วยมันเลยเขาเลยเล่นเป็นทีมกันใช่ไหมก็เลยคุมแบบได้ดีปิดเกมได้ขาดแต่ถ้าสมมติเอาไปเล่นในผับเกมแล้วเพื่อนพลาดช็อตนึงอ่ะโดนพลิกได้เลยโดยที่แบบอาจจะไม่ใช่ความผิดเราด้วยซ้ำแต่แพ้อะไรเงี้ยนะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะฮะก็หวังว่าจะได้รับความบันเทิงไปสมดั่งที่ขอเกมนี้มานะหรือใครที่อยากจะดูเพื่อหลับสบายก็หวังว่าจะหลับสบายนะครับสำหรับคลิปนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนและอย่าลืมนะก่อนจากกันนะสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้นะฮะคลินิกกายภาพบำบัดช่วงต้นคลิปเนี่ยก็ถ้าใครมีอาการอย่างว่าเนี่ยก็โทรติดต่อหรือ LINE แอดหรือทาง Facebook ก็ได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ